ได้ทะเลาะไม่รักแม่กุ้งพลอยเกือบไม่ได้ไปส่งแม่สอนรามลูกพูดย่าย่าอยู่วัดถึงรู้ชื่อดนใจไม่ได้ทะเลาะไม่รักแม่แม่รักมากเลยแหละถ้าวันนี้แม่ไม่เสียเราก็จะไม่พูดกุ้งพลอยเกือบไม่ได้ไปส่งดวงวิญญาณแม่หนุ่มสอนรามอดีตสามีเผยลูกพูดย่าย่าอยู่วัดถึงได้รู้ชื่อมาดลใจออกมาแจ้งข่าวเศร้ากับการสูญเสียคุณแม่มยุรีศรีสิงห์อุไรพร้อมจัดงานศพอย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเผยสาเหตุที่ทำอย่างเงียบๆเพราะเป็นวัตถุประสงค์ของคุณแม่โดยหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เขียนอธิบายไว้ในอินสตาแกรมต่อมากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามได้โพสต์อินสตาแกรมร่วมส่งคุณแม่มยุรีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกันพร้อมกับข้อความว่าแม่คะหลับให้สบายนะคะหนูมาส่งแม่ได้แค่นี้นะ747ชั้น4ภารกิจของแม่หนูรับปากกับดวงวิญญาณแม่นะคะว่าหนูจะทำอย่างที่เราวางแผนด้วยกันสองคนไว้ให้จบหนูรู้ว่าแม่รักลูกมากหนูก็รักลูกของหนูมากเหมือนกันนะคะเพราะเราตั้งใจให้เขาเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงอีกคนขอบพระคุณนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้หนูตลอดที่ผ่านมานะคะแม่บางครั้งแม่ก็ฝากช่างทำผมประจำแม่มาฝากคนโน้นคนนี้มาบอกหนูไม่มีแม่ค่อยเป็นหูเป็นตาเฝ้าดูวีจิแล้วจะเป็นยังไงต่อไปคะแม่รับปากจะอยู่จนวีจิ12ขวบนี่วีจิยังไม่5ขวบดีเลยค่ะภารกิจที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่วันแรกแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะทำให้จบตามที่แม่ประสงค์ของแม่ต่อจนจบวันที่หนูเดินออกจากบ้านแม่บอกหนูว่าให้อดทนแม้จะต้องแลกกับทุกอย่างที่หนูมีอยู่วันนี้หนูเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าเพื่ออะไรหลับให้สบายนะคะหนูมาส่งแม่ได้แค่นี้นะคะล่าสุดที่ตลาดยิ่งเจริญกุ้งพลอยที่เดินทางมาร่วมเข้าประกวดบุตรธิดาตลาดสดรอบชิงชนะเลิศพร้อมแกรนด์โอเพนนิ่งยิ่งเจริญสแควร์ก่อนขึ้นเวทีกุ้งพลอยได้ให้สัมภาษณ์ได้ร่วมส่งดวงวิญญาณคุณแม่มยุรีคุณแม่ของหนุ่มสอนรามเป็นครั้งสุดท้ายเดินทางไปแสดงความเสียใจกับคุณแม่มยุรีคุณแม่หนุ่มสอนรามไปค่ะคือกุ้งพลอยกับแม่สังเกตไหมว่าวันที่ออกจากบ้านมาทำไมไม่เคยมีชื่อแม่มาเกี่ยวเลยทุกคนสังเกตไหมเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าตีกันทะเลาะกันหรือไม่รักแม่แม่รักมากเลยแหละเพราะว่าตั้งแต่เจอพี่หนุ่มเนี่ยแม่ก็โทรเรียกไปคุยไม่รู้กี่รอบเลยถ้าวันนี้แม่ไม่เสียเราก็จะไม่พูดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราโตแล้วรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้จะเป็นข่าวเนื้อถ้าเราดึงแม่มาแม่อายุเยอะแล้วไม่อย่างนั้นชื่อแม่จะอยู่ในประเด็นข่าวก็ไม่ต้องการและอีกอย่างหนึ่งไปค่ะไปเพราะว่าคือเข้าใจหมาม้านะเข้าใจมากๆว่าคือเรารู้กันแค่สองคนในเรื่องหลายๆอย่างที่คนนอกไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่ค่ะนึกออกไหมค่ะคือจะพูดยังไงดีคือจะพยายามให้ทุกคนมองเห็นว่าใครจะมองไม่ดีก็แล้วแต่ภารกิจเรายังมีอยู่ค่ะเราก็ต้องทำถ้าวันนี้เรามีครอบครัวแล้วเนี่ยที่อะไรหลายๆอย่างที่พูดไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณลูกขอบคุณหมาม้าที่สื่อให้ว่าอยู่วีจิก็บอกว่าหมาม้าย่าย่าอยู่ที่วัดก็เลยรู้ค่ะพอรู้ก็คือวันรุ่งขึ้นก็เผาแล้วค่ะก็เกือบจะไม่รู้ถ้าหมาม้าไม่สื่ออันนี้เข้าใจว่าเป็นหมาม้าสื่อค่ะแล้วก็ไปเจอลูกเนื้อหลังจากไปวัดไปเจอลูกอีกบังเอิญไปเจอที่ร้านอาหารใกล้บ้านพี่หนุ่มโดยไม่ได้นัดบังเอิญไปเจอพี่หนุ่มกินข้าวที่ร้านอาหารอยู่กับลูกอยู่กันครบเลยวีจิก็ไม่เคยกอดหอมอะไรแบบนี้เลยค่ะประธานอปปชชี้สำนวนคดีบิ๊กโจ๊กยังไม่ถึงมือเป็นเรื่องร้ายแรงไม่ปล่อยให้เงียบแน่ประธานปปช.เผยคดีบิ๊กโจ๊กเข้าเงื่อนไขชี้เป็นเรื่องร้ายแรงแต่สำนวนยังไม่ถึงมือกรรมการปปช.ยันทำเรื่องนี้ชัดเจนโปร่งใส
ไม่ปล่อยให้เงียบเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่29มีนาคม2567ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงสำนวนคดีตรวจสอบเอาผิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกับพวกที่มีการเรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เมื่อไหร่ว่าปปช.มีมติให้นำเข้าแล้วเพราะเข้าเงื่อนไขของกฎหมายเป็นเรื่องร้ายแรงถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการปปช.ตามมาตรา66ค.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542เมื่อถามว่าต้องใช้เวลาพิจารณาเท่าไหร่พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าอยู่ที่กระบวนการเมื่อรับเรื่องมาก็ต้องตรวจสอบแต่เรายังไม่ได้รับเอกสารยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อถามว่าจะขอข้อมูลจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือไม่เพราะออกมาแฉว่าจะมีการเปิดโปงข้อมูลพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าถ้าเรื่องส่งมาถึงปปช.ก็จะพิจารณาแต่ที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่มีเช่นที่มีการกล่าวโทษกันหากเรื่องยังมาไม่ถึงปปช.พิจารณาไม่ได้เมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ที่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของตำรวจรุ่นน้องพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าไม่หนักใจเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานสำคัญคือต้องให้ความเป็นธรรมและตรวจสอบตามหลักฐานเมื่อถามว่าจะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพิ่มหรือไม่พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนหากมีหลักฐานเพียงพอต้องไต่สวนซึ่งทำได้สองกรณีเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานไต่สวนดำเนินการเมื่อมีมติแล้วก็ต้องส่งเอกสารมาให้คณะกรรมการดูว่ามีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานอะไรบ้างเป็นไปตามกระบวนการของปปช.หากเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบก็จะมีกรรมการสองคนทำการไต่สวนแต่หากเป็นเรื่องใหญ่มากกรรมการทุกคนก็จะมาไต่สวนเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะไม่เงียบใช่หรือไม่เพราะสังคมมีความกังวลพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าเงียบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนสนใจยืนยันว่าปปช.จะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนและโปร่งใสเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดีประกาศว่าทางค่ายจะไม่จัดเสาเอกเสาโทอาจารย์อัจฉริยะสองนักมวยไทยคู่แฝดชื่อดังตลอดชีวิตพร้อมประกาศแจ้งความทันทีหลังจากเปิ้ลนครแถลงว่าอาจารย์อัจฉริยะเลิกจัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตสืบเนื่องจากรายการที่เสาเอกขึ้นชกอย่างผิดฟอร์มจนแพ้ดีเซลเล็กวอวันชัยไปแบบหมดรูปในศึกเพชรยินดีวันที่27เมษายน2566ทำให้เกิดการสอบสวนถึงเหตุผลโดยเสาเอกได้ยอมรับว่าล้มมวยจริงเปิ้ลนครผู้จัดการค่ายอาจารย์อัจฉริยะต้องประกาศเลิกจัดมวยแฝดทั้งเสาเอกและเสาโทตลอดชีวิตและห้ามผู้ใดจัดเสาเอกและเสาโทขึ้นชกเป็นอันขาดล่าสุดโปรโมเตอร์หนุ่มชื่อดังเสียโบ๊ทณัฐเดชได้ระบุผ่านทางเฟซบุ๊กเช่นกันว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกันเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อย